รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ฮัตเดอะสตาร์เขียนไอจีบนหลักกิโลภูชี้ดาวก็เห็นว่ามันไม่เหมาะสมอะค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งของที่แบบของราชการอะไรเงี้ยหลักกิโลเมตรมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันแบบถ้าเราไปเขียนมันจะดูไม่เหมาะสมดูไม่สวยงามอะไรเงี้ยค่ะบริษัท Apple ขานคำสั่งศาลให้ปลดล็อก iPhone ถ้าในทางอีกกลับกันแบบเป็นแบบดับสังคมอะไรเงี้ยค่ะถ้าสำหรับคนที่แบบมีธุรกิจหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่ไม่อยากจะเปิดเผยต่อสังคมหรือว่าทาง FBI อะไรเองเนี่ยเขาก็อาจจะแบบมีความลำบากใจในส่วนของข้อมูลตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทักษิณให้สัมภาษณ์พร้อมเจรจารัฐบาลไทยในส่วนตัวของผมนะครับก็รู้สึกว่าก็ดีครับจะได้เรื่องทุกอย่างจะได้จบไปมีอะไรก็คุยกันคนเราคนไทยเหมือนกันจะได้คุยกันง่ายๆจะได้จบไปสักทีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Weekly Roundup นะคะอยู่กับดิฉันรัฐนันท์สิริวัลิสุนิธิและคุณเฉลิมวัฒนฐานนท์ค่ะก็1สัปดาห์กลับมาพบกันครั้งหนึ่งนะคะเพื่อร่วมกันจัดอันดับข่าวค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของรายการวันนี้นะคะไปดูการที่ผลการประกาศรางวัลการแจกหนังสือนะคะซึ่งเป็น10เล่มในรอบที่2แล้วนะคะก็มีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดอีก10เล่มรวมแล้วทั้งหมดในรอบแรกก็20เล่มเนาะก็ติดตามผลผ่านทางหน้าจอรวมถึงผ่านทาง Facebook ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าวันนี้มีข่าวที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะแต่ว่าสำหรับในช่วงของ Weekly จี้จุดนะคะวันนี้จะพาไปจี้จุดเรื่องไหนคะผมจะพูดเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งนะของสังคมไทยค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องสำคัญของ Spring New ด้วยน่าสนใจน่าสนใจรอติดตามรับชมกันในช่วงหน้านะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเราไม่รอช้านะคะมาเริ่มกันเลยที่ข่าวอันดับที่9ประจำสัปดาห์นี้ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่หนุ่มนักร้องท่านหนึ่งนะคะท่านได้ไปเขียนโปรโมท IG ตัวเองแต่ว่าดันไปเขียนที่หลักกิโลเมตรที่ภูชี้ดาว อันนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหนาสุดท้ายเอามาขอโทษแล้วนะไอ้เรื่องลักษณะนิสัยการไปขีดการไปเขียนอะไรเนี่ยผมไม่รู้ว่าในโลกนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนนะแต่ว่ามันไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวนะคนชาติอื่นๆก็มีนะทีนี้ไอ้ที่มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาครั้งนี้ก็เพราะว่าคนเขียนเนี่ยเป็นคนของสังคมอ่ะนะเพราะว่าเป็นนักร้องนะในต่างประเทศเนี่ยบางทีเป็นเรื่องราวใหญ่โตเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยไปเขียนไปแกะสลักไปทำอะไรในโบราณวัตถุเขาก็มีกำแพงเมืองจีนก็เคยโดนอันนั้นเป็นเรื่องใหญ่นะไอ้นี่เขาก็ไปเขียนที่หลักกิโลเมตรนะฮะหลักกิโลเมตรเนี่ยมันก็ไม่ใช่โบราณวัตถุเอาสีไปทาแล้วมันก็ลบแต่ว่าการกระทำนั้นเนี่ยไม่สมควรเพราะว่ายิ่งเป็นดารานักร้องด้วยมันแสดงออกถึงว่าความเป็นอารยะของคนในสังคมนะฮะถ้าเกิดเมืองไทยมีอย่างนี้เยอะก็แสดงว่าสังคมไทยเนี่ยมันยังไม่อารยะมันยังไม่พัฒนาแต่ในห้องน้ำสาธารณะก็ยังพบเห็นได้แสดงว่ามันก็เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเราจะเรียกว่าอะไรอ่ะจะเรียกว่าแฟชั่นก็ไม่ใช่คือชาวบ้านเขาเรียกมือบอลใช่ค่ะเข้าใจเลยเห็นภาพเลยมันความจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นสังคมที่อารยะแล้วเนี่ยเขาไม่ทำกันเพราะว่าคุณไปเขียนมันก็ต้องมีคนมาทำความสะอาดมาลบมาอะไรนะฮะสังคมที่เจริญแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้จะน้อยค่ะนะฮะแต่ในอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณรู้ไหมไอ้ศิลปะข้างกำแพงก็เกิดจากการมือบอลแต่ตอนหลังมันถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นศิลปะมันไปวาดรูปไปอะไรนะฮะในเมืองไทยเดี๋ยวนี้มันก็ไปเกิดลัทธิอย่างก็ไปเขียนไปอะไรลักษณะนี้เหมือนกันอย่างนี้ทำบอร์ดเอาไว้สำหรับผู้ที่มาเยือนเลยดีไหมคะแก้ปัญหาไปเลยคือจริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอย่างสมมติอะร้านอาหารนะบางที่นะในต่างประเทศเนี่ยคุณไปเนี่ยเขาจะมีให้คุณเขียนคอมเมนต์อาหารอร่อยจังเลยเอานามบัตรแปะไว้อะไรเงี้ยให้ครั้งหนึ่งว่าคุณเคยมาเยือนที่นี่แต่ไอ้ที่ไปเขียนอย่างนี้เนี่ยนะคนเขียนแล้วเนี่ยนะผมว่าเขาจะไม่ได้กลับไปเยือนสิ่งที่เขาไปเขียนเอาไว้คนเข้ามาเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีความรู้สึก
ไปในทางเดียวกันเฮ้ยมาเขียนได้ไงวะไม่ควรจะทำอย่างนี้คุณมาทำสิ่งที่เป็นสาธารณะให้สกปรกเลอะเทอะอย่างนี้แล้วถ้าเกิดมันเป็นเขียนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองไปขายของไปขายตัวเองอะไรอย่างนี้ยิ่งไปกันใหญ่นะเขาออกมาขอโทษนะใช่ก็ย้ำคิดย้ำทำหน่อยนะคะก่อนที่จะทำอะไรลงไปว่าเหมาะสมถูกที่ถูกทางหรือเปล่านะคะไปดูกันต่อค่ะที่ข่าวอันดับที่8ประจำสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวของทาง Apple ค่ะที่เขาก็ได้เหมือนจะไม่ยอมปลดล็อกโทรศัพท์ของผู้ก่อการร้ายคนหนึ่งตามที่ FBI เขาขอมาคือคนนี้เนี่ยจะเป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่เราไม่รู้แต่เขาไปก่ออาชญากรรมอ่ะไปปืนไปยิงคนเนี่ยนะทีนี้ทางไอ้เรื่องข่าวอย่างนี้เนี่ยนะความรู้สึกของคนทางบ้านเราเนี่ยนะกับทางอเมริกาเนี่ยมันจะแตกเป็นสองส่วนบ้านเราจะคิดอีกแบบนึงของอเมริกาเนี่ยมันเป็นลักษณะคล้ายๆว่าสังคมมันเขาเรียกว่าสังคมเสรีภาพประชาธิปไตยอ่ะบางทีเราก็มองว่าคุณสำลักประชาธิปไตยเสรีภาพหรือเปล่า Apple เนี่ยเขาบอกว่าถ้าไปเปิดให้มีการไปตรวจเช็คข้อมูลในโทรศัพท์ได้เนี่ยนะมันเหมือนกับเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ใช้ของลูกค้าของเขาแหละค่ะแล้วจริงๆเนี่ยลึกๆเนี่ยเขากลัวอะไรรู้ไหมเขากลัวว่าถ้าเกิดในกรณีเคสของอเมริกาเนี่ยยอมให้เปิดเผยนะประเทศอื่นๆที่เขาไปขาย Apple เนี่ย มันก็มีเหมือนกันลักษณะของลัทธิการก่อการร้ายหรือการทำอาชญากรรมเนี่ยนะก็จะถูกขอร้องให้เปิดเพราะมีเคสที่เปิดเหมือนว่าเป็นการสร้างมาตรฐานมีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่สองขึ้นมาอีกแต่ทีนี้อย่างนี้ถ้า Apple คิดอย่างนี้ Apple ไม่คิดหรือว่าธุรกิจบริการของคุณเนี่ยนะมันไม่ได้ไปปกป้องคนที่ถูกกระทำเลยใช่ไหมสมมติว่าคุณไปนักก่อการร้ายเนี่ยไประเบิดไปอะไรแล้วคนที่สูญเสียชีวิตล่ะถูกไหมความจริงแล้วเนี่ยผมว่าในที่สุดแล้วเขาจะหาข้อสรุปกันได้คนในอเมริกาก็ไม่เห็นด้วยนะแต่เขามองกันสองแบบสองมุมเนาะเป็นสิทธิเสรีภาพอันนึงนะสิทธิเสรีภาพเนี่ยก็เป็นผู้ประกอบการเนี่ยใช้เป็นข้ออ้างนะฮะแล้วก็มีนักเสรีภาพหลายคนก็บอกว่าโอ้อันนี้ไปล่วงละเมิดเขาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันควรจะให้เข้าถึงข้อมูลในการป้องกันไม่ให้คนบริสุทธิ์เนี่ยมันถูกกระทำด้วยคนร้ายนะฮะมันก็ว่ากันเป็นกรณีไปไม่ใช่ว่าเปิดแล้วหมายไม่ถึงว่าคุณจะเข้าไปเช็คข้อมูลของทุกคนไม่ใช่ว่าจะไปเช็คอะไรของเขาจนไม่มีความส่วนตัวเลยต้องมีเหตุผลเรื่องนี้นะถ้าเกิดในเมืองไทยนะรับรองเปิดทันทีคนไทยไม่ยอมคนไทยให้เปิดก็ต้องรอติดตามนะเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะมีข้อสรุปในเร็ววันนี้นะคะไปดูกันต่อค่ะที่ข่าวอันดับที่7นะคะเป็นเรื่องราวนะคะของคุณทักษิณที่มีการปูพรมให้สัมภาษณ์สื่อค่อนข้างถี่เลยในพักหลังวันนี้เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์มีชัยนี่แหละคุณทักษิณเนี่ยพูดเป็นข่าวทุกทีนะค่ะช่วงนี้ผมไม่แปลกใจนะผมเตรียมรับไว้แล้วว่าเดี๋ยวต้องรอฟังคุณทักษิณเขาจะพูดบ่อยมากเรื่องนี้ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องของการหยิบประเด็นนะฮะที่มันเป็นลักษณะที่ว่าสังคมกำลังสนใจอยู่มาพูดในทัศนะหรือมุมมองของเขานะฮะ เนื่องจากปีนี้นะคุณเฝ้าดูให้ดีนะมันจะเป็นปีที่คดีความต่างๆของคนที่อยู่ในวงการเมืองโดยเฉพาะรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลที่ของคุณทักษิณเข้านะมันขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมเยอะนะแล้วมันจะงวดเข้ามาในปีนี้นะเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะเนี่ยก็มีการพูดให้สังคมมันได้รับรู้หรือว่าอีกในหนึ่งนะพูดว่ามันกระเพื่อมนะฮะแล้วก็เปิดเกมมาว่าโอ้จะขอเจรจาคุณทั้งนี้เขาปฏิเสธแล้วคุณจะเจรจาอะไรนะฮะในนั้นเห็นว่ามีคำพูดคำหนึ่งบอกเขาจะกลับไทยวันนึงจะกลับไทยวันนึงวันนึงอาจจะกลับไทยแล้วก็จะไม่กลับมาเพื่อถูกดำเนินคดีด้วยอันนี้เป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาน่าสนใจเลยคือใครก็พูดได้อย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าจริงๆในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะผมเป็นถ้าผมเป็นเขานะถึงให้กลับผมก็ไม่กลับเพราะว่าผมเชื่อว่าสังคมไทยขนาดเนี้ยไม่มีความปลอดภัยคือคุณป้องกันลำบากอ่ะนะเพราะว่ามันมีคนรักก็มีคนไม่ชอบไม่ชอบมากๆก็มีนะฮะเรื่องความปลอดภัยมีผมเป็นทักษิณผมอยู่ต่างประเทศมีความสุขผมมีเงินเยอะแยะแล้วผมไม่กลับหรอกให้ผมกลับผมก็ไม่แล้วก็มีการเปรียบเทียบนะฮะบอกว่าร่างนี้เนี่ยเหมือนเขียนขึ้นในเกาหลีเหนือก็มีการพูดถึงร่างรัฐธรรมนูญเหมือนกันเขาพูดอะไรก็ได้เป็นความคิดเห็นของเขาแหละคุณจะบอกเขียนด้วยใครก็ยังได้นะก็คือหมายถึงว่ามันเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเปรยให้มองว่า
นี่คือรัฐบาลเผด็จการประเทศไทยเนี่ยเป็นเผด็จการเขาจะพูดยังไงแต่คนไทยคิดอะไรคนไทยที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยคิดอะไรนะฮะคือต่างชาติประเทศเสรีก็บอกโอ้ยคุณเผด็จการคุณรัฐประหารคนไทยบอกให้ฉันส่วนหนึ่งเขาบอกให้ฉันชอบอยู่อย่างเงี้ยนะส่วนคนที่สำคัญที่ว่าถูกรัฐประหารไปเขาก็ไม่ชอบแน่นอนถูกไหมมันก็ของธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ฟังผมฟังก็ขำๆไปผมก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วผมก็รู้ว่าจะต้องมีพูดแล้วท่าทีคสช.ก็ปักธงเลยยังไงจะพูดอะไรกลับมาเข้าสู่กระบวนการก่อนกระบวนการกฎหมายที่ทำก่อนเขาเร็วคสช.เขาเร็วแล้วก็เอามาบอกเล่าให้ฟังกันนะคะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะคุณเฉลิมจะพาคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของ Weekly จี้จุดเดี๋ยวรอติดตามชมกันช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะ